ก็ต้องขอสวัสดีคนไทยหน้าดีทุกท่านนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการหาเงิน50ดอลลาร์โดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่1นาทีในการหาเงินจำนวนนี้นะผมไม่ใช่ว่าใช้ระยะเวลาเพียงแค่1นาทีในการอธิบายนะครับความยาวของคลิปนี้นะผมจะมีระยะเวลาประมาณ30นาทีนะครับแต่เชื่อผมเถิดนะครับว่าคุณอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงการหาเงินในชีวิตของคุณไปตลอดกาลเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนะผมแนะนำว่าให้ฟังให้จบนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะผมถ้าสมาชิกที่เข้ามาฟังใหม่นะครับยังไม่เคยฟังคลิปของผมมาก่อนเลยยิ่งควรจะฟังคลิปนี้ให้จบนะครับผมเพื่อประโยชน์ของตัวคุณเองนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะผมว่าผมสามารถหาเงินได้50ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่1นาทีจริงหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพื่อนๆได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ล่างก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตาม Channel ของผมด้วยนะครับเพราะ Channel ของผมนะครับจะเป็น Channel ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ คำเตือนโปรดทำการหยุดวิดีโอคลิปนี้แล้วทำการอ่านข้อความที่ไปกดณตอนนี้ให้ชัดเจนและโปรดทำความเข้าใจให้ดีก่อนทำการดูวิดีโอต่อไปครับสวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับในวันนี้นะครับเราอยู่กับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า binary.com อีกแล้วนั่นเองนะครับถ้าใครที่ติดตามผมมาสักระยะหนึ่งนะผมก็จะรู้เลยนะครับว่าช่วงพักหลังมาเนี่ยนะครับผมอัพคลิปเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้อย่างเดียวเลยนั่นเองเพราะอะไรทำไมผมถึงอัพคลิปเกี่ยวกับเว็บไซต์ binary.com อย่างเดียวนะผมเพราะว่าเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการเทรดนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับเว็บไซต์นี้นะครับเปิดมากว่า25ปีแล้วนั่นเองนะผมและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นอีกนะครับอันนี้สำคัญจริงๆนะผมก็คือผมสามารถทำเงินจากเว็บไซต์นี้ได้นั่นเองนะครับด้วยการใช้โรบอทเทรดนะครับฟังถูกแล้วนะครับด้วยการใช้โรบอทเทรดซึ่งในคลิปนี้นะครับการหาเงิน50ดอลลาร์ภายในระยะเวลาเพียงแค่1นาทีเนี่ยนะครับจะเป็นการหาเงินโดยการใช้ตัวโรบอทเทรดนั่นเองนะผมไม่ใช่การเทรดแบบปกตินะครับย้ำว่าเป็นตัวใช้โรบอทเทรดนะผมเป็นการเทรดออโต้นะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่านะผมว่าเว็บไซต์นี้นะครับเปิดมา25ปีจริงหรือเปล่านะครับแล้วมันน่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับไปฟังกันเลยสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วยังไม่รู้จักกับเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์นี้นะครับมีชื่อว่า binary.com นั่นเองนะผมแล้วเป็นเว็บไซต์ที่เปิดมากว่า25ปีแล้วนะครับอีกประมาณไม่กี่เดือนนะผมก็จะเข้าสู่26ปีนั่นเองเดี๋ยวผมโชว์หลักฐานให้ดูนะครับนะผมก็ตอนนี้เราอยู่กับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Scam Advisor นั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้นะครับจะเป็นเว็บไซต์ที่ไว้ตรวจสอบเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองนะผมว่าเว็บไซต์นั้นน่าเชื่อถือไหมนะผมแล้วก็จะมีข้อมูลต่างมากมายนะครับสามารถเข้ามาดูกันได้เองเลยนะผมพิมพ์มาว่า Scam Advisor นะครับแล้วก็ผมพิมพ์ไปว่า binary.com นะผมแล้วกดเช็คอินนาวนะครับตอนนี้ก็ได้ข้อมูลมาประมาณนี้นะครับโดเมนเอจอยู่ที่25ปีแล้วก็319วันนั่นเองนะผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้า26ปีแล้วนั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้เปิดมา25กว่าปีแล้วนั่นเองนะผมถ้าพูดถึงเรื่องความน่าเชื่อถือนะครับก็สามารถสรุปได้อย่างง่ายดายเลยนะผมว่าน่าเชื่อถือแน่นอนและเป็นเว็บไซต์ที่สามารถทำเงินได้จริงนั่นเองนะครับไม่มีการหลอกลวงอะไรทั้งสิ้นนะผมเพราะว่าถ้ามันเป็นเว็บที่หลอกลวงนะมันจะไม่เปิดมานานถึงขนาดนี้หรอกนะครับผมแล้วก็ได้รับเรทอยู่ที่ 83% นั่นเองนะผมก็ดูปลอดภัยนะครับและที่สำคัญมูลค่าเว็บไซต์อยู่ที่ 186,000 เหรียญนั่นเองนะผมก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ4ล้านกว่าบาท5ล้านกว่าบาทประมาณนี้นะครับก็เว็บไซต์นี้น่าเชื่อถือแน่นอนนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะผมว่าผมสามารถหาเงินไปได้50ดอลลาร์ภายในระยะเวลาเพียงแค่1นาทีจริงหรือเปล่านะครับจากเว็บไซต์นี้นะครับขออธิบายเล็กน้อยแล้วกันนะผมหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่า
เอ๊ะทำไมมีเมาส์ถึง2อันเลยนะครับอันที่อยู่นิ่งๆตรงนี้กับอันที่ขยับอยู่ตรงนี้นะผมคำตอบก็คือว่าอันที่ขยับอยู่ตอนนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ผมกำลังอัดอยู่นะตอนนี้นั่นเองนะครับแต่อันที่อยู่นิ่งๆตรงนี้นะผมเป็นเมาส์ที่ผมอัดคลิปไว้ตอนใช้โรบอทเทรดนั่นเองนะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมมีเมาส์ถึง2อันนะครับคือมันเป็นคลิปซ้อนคลิปวิดีโออีก1ทีนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า bot.binary.com นั่นเองนะผมเดี๋ยวผมทำการกดเปิดรันบอทเลยนะครับจะได้เห็นเลยนะครับผมว่าตัวโรบอทเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับก็ตอนนี้นะครับเปิดรันบอทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกรอวิดีโอกลับมาสักเล็กน้อยแล้วกันนะผมตอนจุดเริ่มต้นนะครับนะครับบอทนะผมทำการเปิดไปแล้วนะครับบอท is running ตรงนี้นะผมก็จะเห็นได้ว่า buy price ไปอยู่ที่10นะครับอันนี้คือสกุลเงินดอลลาร์นั่นเองนะครับไม่ใช่บาทไทยนะครับสังเกตได้จากตรงนี้นะผมก็ USD account นะครับอันนี้คือบัญชีจริงๆนะครับผมแล้วก็เนี่ยนะครับสกุลเงิน USD ดอลลาร์นะครับไม่ใช่บาทไทยนะครับเป็นดอลลาร์นะครับบอททำการเปิดไปแล้วนะผมเปิดราคาอยู่ที่10ดอลลาร์นะครับแล้วก็ได้กำไรเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมขออนุญาตเปิดวิดีโอแล้วก็เร่งสปีดวิดีโอนะผมจะได้เห็นกันชัดไปเลยนะครับว่าได้กำไรเท่าไหร่ยังไงนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนจบคลิปวิดีโอนะครับนะครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อบอททำการเทรดได้ครบกำไรแล้วนะผมก็จะขึ้นแจ้งเตือนมาแบบนี้นะครับว่าดัน total profit แล้วก็ตามกำไรที่เราตั้งไว้นะครับอันนี้ผมตั้งกำไรไว้ที่51ดอลลาร์นั่นเองนะผมขออภัยครับผมตั้งกำไรไว้ที่50ดอลลาร์นะครับก็คืออะไรคือผมตั้ง target profit ไว้หรือเป้าหมายกำไรนะครับอยู่ที่50ดอลลาร์นั่นเองนะครับเมื่อบอททำการเทรดครบได้กำไรครบ50ดอลลาร์นะครับบอทก็จะทำการหยุดให้อัตโนมัตินั่นเองนะผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวกดตกลงตรงนี้นะผมรอสักครู่นะครับรอคลิปวิดีโอมาเล่นนะครับกดตกลงนะผมแล้วก็เห็นไหมครับบอร์ดจะทำการหยุดเทรดอัตโนมัตินะครับไม่เทรดต่อแล้วนะผมแต่ว่ามันจะขึ้นบอร์ด is running อยู่เพราะว่าตรงนี้ทางเว็บไซต์เขายังไม่ได้แก้ไขนั่นเองนะครับก็บอร์ดทำการหยุดเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดปุ่มหยุดบอร์ด1ครั้งนะครับแล้วก็จะเห็นนะผมว่าได้กำไรมาอยู่ที่50ดอลลาร์เลยนะครับเริ่มเทรดไปเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์นะครับปี2019นะผมเวลาประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็4โมง29นาทีนะครับแล้วไปจบตอนที่4โมงนะครับเริ่มไป4โมง29นะครับไปจบที่4โมงครึ่งนะครับก็ GMT บวก7นะครับเห็นไหมครับว่าแค่1นาทีนะผมสามารถทำกำไรมาได้อยู่ที่ 51.87 ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ผมเล่นโดยการใช้ความเสี่ยงสูงมากนะครับไม่แนะนำว่าให้เล่นตามนี้นะผมไม่แนะนำว่าให้ทำตามนะเพราะว่าเห็นไหมครับไม้แรกนะครับมาเดงเกลจาก10นะผมไป60นะครับแล้วก็เด้งไป360เลยนั่นเองนะครับเป็นการมาเดงเกล6เท่าเลยนั่นเองนะผมคือผมไม่แนะนำนะครับว่าถ้าคุณเล่นจริงๆเนี่ยคุณไม่ควรจะตั้งค่าแบบนี้นะผมอันนี้ผมใช้ความเสี่ยงสูงนั่นเองนะครับทำให้เราได้กำไรมารวดเร็วแล้วก็ไวนั่นเองนะผมแต่ว่าต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้นั่นเองนะครับก็วินไปทั้งหมดนะผม14ไม้นะครับเสียไป6ไม้นะครับแล้วก็ได้กำไรกลับมาอยู่ที่ 51.87 ดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วก็บาลานซ์ตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็ขอเตือนนิดนึงนะผมว่าถ้าใครนะครับที่ยังไม่อ่านคำเตือนต่อต้นคลิปนะครับก็ไปอ่านให้ชัดเจนนะครับผมจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆสิ้นที่คุณตัดสินใจทำนะผมไปอ่านคำเตือนต้นคลิปให้ดีด้วยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูการถอนเงินกันเลยดีกว่านะผมว่าผมสามารถถอนเงินได้จริงไหมนะครับไปดูกันเลยมาตอบคำถามอีกหนึ่งคำถามกันดีกว่านะครับว่าเว็บไซต์นี้นะครับจ่ายเงินจริงไหมมันถอนเงินได้จริงไหมนะครับผมคำถามนี้นะครับเอาจริงแล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องมาถามผมเลยนะครับก็เนื้องานมันตอบอยู่แล้วนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะผมเว็บไซต์นี้นะครับเปิดมา25กว่าปีแล้วจะเข้าปีที่26ภายในไม่กี่เดือนนี้แล้วนั่นเองผมก็ข้อมูลตรงนี้คุณสามารถมาตรวจสอบได้เองนะครับผมข้อมูลขนาดนี้คุณก็ควรรู้แล้วนะผมว่าเว็บไซต์นี้นะครับมันจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับผมเพราะว่าถ้ามันจ่ายเงินไม่จริงมันจะเปิดมายาวนานขนาดนี้เพื่ออะไรนะครับแล้วก็จะมีคนมาใช้งานเยอะขนาดนี้ทำไมนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะผมเว็บไซต์นี้นะครับเปิดมาตั้งแต่ปี2000แล้วเนี่ยผมแล้วก็ได้รับการยอมรับจากเทรดเดอร์ตั้งแต่ปี2000นั่นเองแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายเลยนั่นเองนะผมก็แค่ข้อมูลขนาดนี้นะผมคุณก็จะสามารถรู้ได้แล้วนะครับว่าเว็บไซต์นี้มันจ่ายเงินได้จริงคุณไม่จำเป็นจะต้องมาถามคำถามตรงนี้กับผมเลยนะผมแต่ว่าถ้าใครที่คิดว่าข้อมูลขนาดนี้มันอาจจะเฟซขึ้นมาก็ได้มันจะไม่จริงก็ได้นะผมก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรผมเข้าใจนะครับว่า
คุณต้องวางความเชื่อมั่นจริงๆนะผมว่ามันสามารถถอนเงินได้จริงไหมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการถอนเงินจากผมกันเลยดีกว่านะผมย้ำนะครับว่าหลักฐานการถอนเงินจากผมเองนะครับไม่ใช่ของคนอื่นนะครับของผมเองนะครับก็เมื่อเราทำการกดถอนเงินไปแล้วนะผมทางเว็บ binary.com นะครับก็จะส่งอีเมลมานะผมประมาณนี้นะครับว่าเดียแล้วก็เป็นชื่อเรานะครับผมแล้วก็ your withdrawal request for amount ก็ตามที่เราถอนไปนะครับอันนี้ผมถอนไปที่$130ในผมเมื่อวันจันทร์ที่26 พฤศจิกายนนะปี2018เวลา5:24 นนะครับอันนี้จะเป็นอีเมลแจ้งเตือนมานะผมว่าได้รับคำรีเควสแล้วในผมก็กำลังรีวิวนั่นเองนะครับแล้วเมื่อเขารีวิวเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะทำการส่งเงินมาให้เรานั่นเองนะผมภายในเวลาเพียงแค่ประมาณ2 วันนะเพราะว่าผมถอนเงินไปตอน26 พฤศจิกายนนะครับแล้วผมก็ได้รับเงินมาที่28 พฤศจิกายนนะครับก็ตามรูปนี้เลยนะครับเห็นได้ว่ามันเป็นการคืนเงินมาเว็บไซต์เทรดทั่วไปนะผมถ้าเราทำการชำระเงินทางไหนนะครับเราก็ต้องถอนเงินทางนั้นนะผมแล้วก็ผมใช้การชำระเงินผ่าน VCard ของ True Wallet นั่นเองนะผมก็จะเห็นได้ว่าจำนวนเงินนะผมเป็นการคืนเงินครับเมื่อวันที่28 พฤศจิกายนเวลา5:27 นนะครับคืนเงินมาทั้งหมดก็ 4,292.81 บาทนั่นเองนะผมก็ถ้าตีเป็นดอลลาร์ก็อยู่ที่ประมาณ130 ดอลลาร์พอดีนะประมาณนี้นะครับก่อนนี้ผมอยู่ที่เว็บไซต์ Google นะผมก็พิมพ์มานะว่า130 ดอลลาร์นะผมจะเห็นได้ว่ามันอยู่ที่ 4,292.60 บาทนะครับเกือบจะเท่ากันเลยนะผมก็มีส่วนต่างเล็กน้อยนะครับผันผวนตามค่าเงินจริงนั่นเองนะครับห่างกันประมาณ20 สตางค์นะประมาณนี้นะผม 4,292.81 นะครับก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นการถอนเงินมาจริงๆนะผม130 ดอลลาร์นะครับใช้เวลาประมาณแค่2 วันเท่านั้นเองนะผมกดคำขอถอนเงินมาตอน26 พฤศจิกายนนะครับเวลา5:24 นนะครับได้รับเงินอยู่ที่28 พฤศจิกายนเวลา5:27 นนั่นเองนะผมก็เว็บไซต์นี้จ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งหลักฐานการจ่ายเงินนะครับอันนี้เป็นการถอนเงินจำนวน 2,500 ขออภัยครับ250 ดอลลาร์นั่นเองผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าบาทนะครับซึ่งมันจะผันผวนตามค่าเงินปกตินะครับก็นี้ผมอัดคลิปย้อนหลังนะผมวันที่5 ธันวาคมนะครับ250 ดอลลาร์เท่ากับ 8,199 บาทนะผมดึงดอลลาร์เท่ากับ 32.80 บาทนั่นเองนะครับซึ่งการถอนเงินจากเว็บ binary.com ครั้งนี้นะผมถอนเงินมาจำนวนทั้งหมด250 ดอลลาร์นะครับก็เห็นตามอยู่ได้ตรงนี้เลยนะผมถอนมาเมื่อวันอาทิตย์ที่2 ธันวาคมนะผมเวลา7:00 AM นะครับก็เป็นอีเมลยืนยันจากทางเว็บ binary.com นั่นเองนะผม withdraw successful นะครับ we get to inform that you withdraw your amount นะผม250 ดอลลาร์ has been successfully processed นะครับนั่นหมายความว่าทางเว็บไซต์นะผมเขาได้ทำการโอนเงินแม่ผมแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหลักฐานนะผมเป็นการคืนเงินจากตัวของเว็บไซต์นะครับเพราะว่าเว็บไซต์นี้นะผมถ้าเราฝากทางไหนนะครับทางเว็บไซต์เขาจะถอนเงินให้เราทางนั้นนะผมที่ผมอธิบายไปตอนต้นนะครับและนี้ผมก็ฝากไว้กับทาง VCard นะผมเขาก็เลยเป็นการคืนเงินมานั่นเองด้วยจำนวนเงิน 8,000 บาทหรือประมาณ250 ดอลลาร์นั่นเองนะผมซึ่งก็ขอการันตีอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเว็บไซต์นี้สามารถถอนเงินได้จริงนั่นเองนะครับการรีวิวการถอนเงินจากเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า binary.com นะผมจำนวนเงินที่ผมถอนในคลิปนี้นะครับอยู่ที่ทั้งหมด2,500 ดอลลาร์นั่นเองนะผมฟังถูกแล้วนะครับผมถอนเงินจากเว็บไซต์เว็บนี้นะครับอยู่ที่ 2,500 ดอลลาร์นะครับหรือเป็นเงินไทยนะผมก็อยู่ที่ 79,000 บาทนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือค่าเงินณวันที่21 มกราคมนั่นเองนะผมก็คือวันนี้นะครับ1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 31.80 บาทนั่นเองนะผมค่าเงินณวันที่21 มกราคมครับซึ่งถามว่าทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรนะผมก็คลิปนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมาเติมความมั่นใจให้กับผู้ชมหลายๆท่านนั่นเองนะผมว่าเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์ binary.com นะผมสามารถถอนเงินได้จริงนะครับแล้วผมก็ทำการถอนเงินไป 2,500 ดอลลาร์แล้วนั่นเองครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาโชว์ให้ดูหมดเลยนั่นเองครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะผมว่าผมถอนเงินมา 2,500 ดอลลาร์จริงหรือเปล่านะครับก็อันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ผมอัดไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองนะผมวันนี้ผมมาใช้เปิดให้ดูนะครับว่าผมทำการกดถอนเงินไป 2,500 ดอลลาร์จริงๆนั่นเองครับก็ไปดูกันเลยนะครับตอนนี้นะผมเราอยู่ที่เว็บไซต์ binary.com นะผมก็ดูได้จากตรงนี้นะครับ binary.com นะผมแล้วคนจะสงสัยนะครับว่าทำไมมีเมาส์2อันนะผมก็ผมได้อธิบายไปแล้วนั่นเองนะครับว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ผมอัดไว้ย้อนหลังนั่นเองนะครับก็ไปดูกันต่อเลยนะครับกดเข้าไปที่ withdraw นะผมแล้วก็ทางเว็บไซต์นะครับเขาจะส่งอีเมลมาให้เรานั่นเองนะผมแล้วก็เข้าไปเช็คที่อีเมลของเราได้เลยนะครับอีเมลก็จะหน้าตาประมาณนี้นะผมเมื่อเรากดถอนเงินไปเนี่ยเขาก็จะส่งอีเมลประมาณนี้มาให้เรานะครับเราก็ต้องทำการกดเข้าไปที่ลิงก์ตรงนี้นะผมที่เขาให้มานะครับแล้วก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะผมในหน้านี้นะครับก็ให้เรานะผมทำการใส่เงินที่เราจะถอนไปเลยนั่นเองนะครับในคลิปนี้ผมใส่เงินไปทั้งหมด 2,500 ดอลลาร์นั่นเองนะจะเห็นได้ว่า current balance นะผมอยู่ที่ 2,682 ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ available balance ตรงนี้คือเงินที่เราถอนได้นั่นเองนะครับก็อยู่ที่ 2,600 ดอลลาร์นะครับแต่ว่าผมจะถอนที่500 ดอลลาร์ขออภัยครับ 2,500 ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับ
ซึ่งในคลิปนี้นะผมจะถอนเงินผ่านสกิลนั่นเองนะครับผมก็เป็นช่องทางการถอนเงินของเว็บไซต์นี้หนึ่งช่องทางครับจะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะผมก็นี่นะครับสกิลนะผมamount $2,500นะครับส่งไปที่อันนี้ก็เป็นอีเมลสกิลของผมนะผมใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตเบอร์ไว้นะครับแล้วก็ request payout ไปได้เลยนะผมอยู่เขียวตรงนี้นะผมกดไปเลยนะครับโอเคเมื่อมันขึ้นแบบนี้นะผมอันนี้หมายความว่าเรานะครับได้ทำการกดถอนเงินไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมถอนเงินไปเมื่อวันที่15 มกราคม ปี 2019นั่นเองนะครับอันนี้เป็นคลิปย้อนหลังนะผมก็ขออภัยด้วยนะพอดีว่าผมป่วยไปนั่นเองนะครับก็เลยเพิ่งมาทำคลิปย้อนหลังให้นั่นเองนะครับก็ถอนเงินไปทั้งหมดอยู่ที่$2,500นะครับวันที่15มกราคมนะครับถอนเงินเข้าสกิลนั่นเองนะผมรอเงินเข้าได้เลยนะผมประมาณ 1-2 วันนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปข้ามไปเลยนะผมเพราะว่าผมได้ถอนเงินมานานแล้วแล้วก็ตอนนี้เงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูกันเลยดีกว่าว่าผมได้รับเงินจริงไหมนะผมขออนุญาตข้ามคลิปวิดีโอไปเลยนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่เว็บไซต์สกิลนะเดี๋ยวผมขออนุญาตล็อกอินสักครู่หนึ่งแล้วกันนะผมกดล็อกอินตรงนี้นะโอเคนะผมก็ตอนนี้ผมล็อกอินเข้ามาในสกิลของผมแล้วเรียบร้อยนั่นเองครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะผม available balance นะครับมันอยู่ที่ $2,174 นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตกดเข้าไปที่ transaction ตรงนี้นะครับโอเคนะผมกดถอนเงินไปเมื่อวันที่15มกราคมนะพอวันที่16มกราคมวันถัดมานะครับผมก็ได้รับการจ่ายเงินจากทางเว็บไซต์ binary.com เลยนั่นเองนะครับเห็นได้จากตรงนี้นะครับ transaction นะผม ID อันนี้ผมขออนุญาตเบอร์ไว้นะครับก็ status accept นั่นเองนะผมอยู่ที่$2,000นะครับ transfer from binary.com นั่นเองนะผมก็ส่งเงินมาจากเว็บไซต์ binary.com นั่นเองนะครับหลายๆคนจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันมีแค่$2,000อีก$500ที่ถอนมาไปไหนนะผมก็คือก่อนหน้านี้ที่ผมฝากเงินผ่านบัตรวีการ์ดไปนะผมยังไม่ได้ถอนทุนคืนนั่นเองนะผมก็เว็บไซต์พวกนี้นะครับเว็บไซต์พวกเทรดนะผมถ้าเราจะทำการถอนเงินจากพวกสกิลอะไรอย่างนี้ได้นะผมเราต้องทำการถอนเงินผ่านบัตรที่เราฝากขึ้นมาให้หมดก่อนนั่นเองนะครับก็ทางเว็บไซต์นะครับเขาเลยทำการส่งเงิน$500ที่ผมยังคงคาไว้อยู่เนี่ยกลับเข้าไปที่บัตรวีการ์ดของ TrueMoney Wallet ของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนอีก $2,000เขาก็ส่งมาให้ทางสกิลนั่นเองนะครับการรีวิวการถอนเงินครั้งที่4นะผมก็คือการถอนเงิน $1,500นะครับหรือเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 46,000 บาทนะครับจากเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า binary.com นั่นเองนะครับก้อนนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ผมอัดไว้นะผมตอนกดถอนเงินนั่นเองนะครับก็สังเกตได้ว่ามันจะมีเมาส์อยู่2อันนะผมอันที่อยู่นิ่งๆกับอันที่ขยับอยู่ตรงนี้นั่นเองครับอันนี้คือเป็นคลิปที่ผมอัดไว้2ครั้งนั่นเองนะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่านะผมว่าผมถอนเงินไป $1,500จริงหรือเปล่านะครับและได้รับการจ่ายเงินจริงหรือไม่นะผมตอนนี้นะครับเราอยู่ในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า binary.com นะผมแล้วก็ดูได้จากตรงนี้นะครับเป็น USD account นะผม CR736138นะครับเนี่ยนะครับเป็นบัญชีจริงๆนะผม CR736138นะครับมีเงินอยู่ $1,568 นะครับก็เดี๋ยวผมจะกดถอนเงินเลยละกันนะครับกดที่ withdraw ตรงนี้นะผมกดเข้าไปนะครับเขาก็ทำการส่งอีเมลเข้ามาที่อีเมลของเรานะผมไปเปิดเลยนะครับส่งมาในอีเมลของเรานะผมหน้าตาประมาณนี้นะครับ Dear Value Customer นะผมก็กดเข้าไปที่ลิงก์ตรงนี้เลยนะครับผมลืมบอกไปนะผมว่าวันที่ผมกดถอนเงินนะครับคือวันที่15กุมภาพันธ์นะผมเวลา1ทุ่มนะครับ13นาทีนะครับวันที่15กุมภาพันธ์ปี2019นั่นเองนะครับก็เอาไว้ว่าบาลานะครับอยู่ที่$1,500นะครับเลือกการถอนเป็นผ่านช่องทางสกิลนั่นเองนะผมก็เป็นการถอนเงินที่รวดเร็วแล้วก็สามารถทำได้ง่ายนั่นเองนะผมกดเข้าไปเลยนะครับก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะผมว่า request payout นะครับ amount อยู่ที่$1,500นะผมช่องทางสกิลนะครับก็กดปุ่มเขียวๆตรงนี้ไปเลยนะครับเขียนว่า request payout นะครับก็เรียบร้อยนะผมถ้าขึ้นแบบนี้นะครับหมายความว่าสำเร็จแล้วนั่นเองนะผมการถอนเงินนะครับได้รับคำขอไปเทียบเรียบร้อยแล้วนะผมจำนวนเงินนะครับอยู่ที่$1,500วันที่15กุมภาพันธ์ปี2019นั่นเองนะผมก็อันนี้ account IDCR736138นะครับจำนวนเงินอยู่ที่$1,500นะครับอันนี้คือกำลังดำเนินการถอนเงินให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะสคิปไปอีกประมาณ2วันนะผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเงินผมเข้าไปในบัญชีสกิลหรือยังนะผมก็ไปดูกันเลยนะครับก็วันนี้นะผมอยู่ที่วันที่17กุมภาพันธ์ปี2019นั่นเองนะครับเวลา11โมงนะครับเดี๋ยวผมจะรีเฟรชหน้าจอให้ดูสักหนึ่งครั้งนะกันนะผมเห็นไหมครับ17กุมภาพันธ์ปี2019นั่นเองนะครับก็เวลา11โมงนะครับ2วันหลังจากที่ผมกดถอนเงินไปนั่นเองนะครับผม
โอเคนะผมก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ในหน้าแดชบอร์ดของสกิลแล้วนั่นเองนะผมจะเห็นได้ว่า Available Balance นะครับอยู่ที่ $1,600 นั่นเองนะครับคือดูได้จากตรงนี้นะผมวันที่16กุมภาพันธ์ปี2019นะครับ Binary CRSA นะครับทำการส่งเงินแม่ผมอยู่ที่ $1,500 นั่นเองนะครับดอลลาร์นะครับไม่ใช่บาทไทยนะครับส่งมาเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ปี2019นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเงินมาเข้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าผมเพิ่งมาทำคลิปวันนี้นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวกดเข้าไปตรง Transaction ละกันนะครับเนี่ยนะผมก็เห็นได้จากตรงนี้เลยนะครับวันที่16กุมภาพันธ์ปี2019นะผมได้รับเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับบวก $1,500 นะผม transfer from Binary CRSA นั่นเองนะครับเนี่ยนะผมมี transaction ID นะครับมี reference ID นะผมก็ status ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ปี2019นะครับเวลา6โมงเช้านั่นเองนะผมส่งตรงมาจาก binary.com เลยนั่นเองนะครับก็จำนวนเงินอยู่ที่ $1,500 นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการถอนเข้าธนาคารเลยละกันนะครับผมกดเข้าไปตรง withdraw นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับ withdraw now นะครับแล้วก็นี้เป็นแบงค์ที่ผมทำการเชื่อมไว้กับทางของ skill นั่นเองนะผมกด next ต่อไปเลยนะครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินไปนะครับผมจะถอนอยู่ที่$1,500นะครับก็ next ไปเลยนะครับเนี่ยนะครับ withdraw USD นะผม $1,500นะครับเข้าอันนี้นะผมบัญชีธนาคารของผมนะครับก็อยู่ที่ 44,822 บาทนั่นเองนะครับหรือเป็น USD ก็อยู่ที่ $1,500นะครับอันนี้เขามีการชาร์จค่าบริการเล็กน้อยนะผมก็เลยทำให้มันอยู่ที่ 44,000 บาทครับจริงๆมันอยู่ที่ประมาณ 46,000 บาทเลยนั่นเองนะผมก็กดคอนเฟิร์มตรงนี้นะครับปุ่มม่วงตรงนี้นะผมกดเข้าไปเลยนะครับเรียบร้อยนะผม withdraw successful นะครับก็รอนะผมแล้วก็เงินจะเข้าธนาคารของผมโดยตรงนั่นเองนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะผมที่ฟังมาจนจบนะครับหวังว่าคลิปนี้นะผมจะสร้างความเชื่อใจให้หลายคนนะผมว่าเว็บไซต์นี้เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่สามารถเชื่อถือได้นั่นเองบอทตัวนี้นะผมราคาอยู่ที่$50นั่นเองนะครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ1,640บาทนั่นเองนะครับผมถ้าสนใจนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วทำการติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยครับก็สามารถทักแชทผมมาได้เลยนะครับแชท Facebook นะครับทักมาว่าสนใจบอท $50นะครับนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับแล้วผมก็รีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะผมที่ทำการซื้อบอทเทรดไปใช้งานแล้วก็สามารถทำกำไรได้จริงนั่นเองนะครับขอย้ำนะครับว่าเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะผมไม่ได้เฟคขึ้นมาไม่ได้มีหน้าม้าอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงๆนั่นเองนะครับและเป็นการรีวิวการใช้งานจากผู้ที่ใช้บัญชีจริงในการรันบอทแล้วก็ใช้บัญชีทดลองในการรันบอทนั่นเองนะผมและที่สำคัญกว่านั้นนะผมเป็นการรีวิวบอททั้ง3ตัวเลยนั่นเองนะผมว่าจะเป็นราคา7,750 บาทนะครับ 1,650 บาทแล้วก็ตัว650บาทนั่นเองนะครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวบอททั้ง3ตัวจากผู้ใช้จริงเลยนั่นเองนะครับซึ่งในการรีวิวครั้งนี้นะผมเอาทั้ง2อย่างนี้นะครับมารีวิวในคลิปเดียวกันเลยนั่นเองนะผมเพื่อจะได้เห็นไปเลยนะครับว่าบอทตัวไหนนะผมมันทำงานแตกต่างกันยังไงนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของราคาในการซื้อบอทนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงตอนท้ายคลิปนั่นเองผมก็ดูการรีวิวไปก่อนละกันนะครับขอย้ำอีกทีนึงนะผมว่าเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะครับแล้วก็ทำกำไรได้จริงนั่นเองเปิดมาที่คนแรกเลยดีกว่านะผมคนนี้นะครับเขาได้ทำการเลือกซื้อบอทตัวราคา 7,750 บาทไปนั่นเองนะครับซึ่งบอทตัวที่เขาทำการเลือกซื้อไปนะผมก็สามารถทำกำไรให้เขาได้กลับคืนมา500เหรียญภายใน3วันเท่านั้นเองผมตามที่เขียนเส้นใต้ไว้ตรงนี้เลยผม500เหรียญภายในเวลาเพียงแค่3วันครับลงทุนค่าซื้อบอทไปไม่เกิน250ดอลลาร์หรือประมาณ 7,750 บาทนะครับได้กลับคืนมา500เหรียญภายในเวลาเพียงแค่3วันก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 16,000 บาทนะผมก็ได้ค่าบอทคืนแถมได้กำไรมาประมาณ 9,000 บาทด้วยนั่นเองนะครับก็แจ่มจริงเกินคุ้มแล้วก็วิดีโอในการสอนการเทรนนิ่งเข้าใจง่ายมากนะผมนี่ก็เป็นการรีวิวจากผู้ใช้ที่ทำการซื้อบอทราคา 7,750 บาทไปนั่นเองนะครับต่อมานะผมอีกหนึ่งท่านนะครับคนนี้นะผมสามารถทำกำไรไปได้215ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นเองนะครับพอร์ต85ดอลลาร์นะผมคือพอร์ตเริ่มต้นเนี่ยเขาลงทุนไปที่85ดอลลาร์นะครับแต่ว่าสามารถทำกลับมาได้อยู่ที่215ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นเองนะครับผมก็ใช้บอทตัว 7,750 นะครับและที่สำคัญได้ทุนคืนค่าบอทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมคนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 2-3 อาทิตย์นะผมได้คืนทุนค่าบอทนะผมแล้วก็ตอนนี้กำไรทั้งนั้นเลยนะผมที่ทำได้มานะครับกำไรทั้งนั้นเลยนั่นเองนะครับเนี่ยนะผมสกุลเงินดอลลาร์นะครับทำกี่วันก็คือทำ5วันครับจาก85ดอลลาร์ไป450ดอลลาร์นะผมได้กำไร365ดอลลาร์เพียงเวลาเพียงแค่5วันเท่านั้นเองนะผมแล้วก็รอยานตัวตนเสร็จจะทำการถอนเงินนั่นเองนะผมคนนี้นะผมก็ทำกำไรไปเป็นหลักหมื่นเลยนั่นเองนะผมคนนี้นะผมทำกำไรไปหลักหมื่นเลยนั่นเองนะครับอีกหนึ่งท่านนะผมอันนี้ก็เป็นการรีวิวสั้นๆนะครับจากตัว 7,750 เหมือนเดิมนะผมทุนนะผมอยู่ที่10เหรียญนะสังเกตรูปเล็กตรงนี้นะผมทุนนะครับอยู่ที่10เหรียญนะผมได้กำไรกลับมาอยู่ที่110เหรียญนะก็บาลานซ์ตรงนี้นะครับจาก
10เหรียญกลายเป็น120ดอลลาร์นั่นเองนะผมจากบอทตัว 7,750 นะครับเล่นแค่15นาทีเท่านั้นเองนะครับผมท่านต่อมานะครับอันนี้เขาส่งรูปมาให้ดูนะผมว่าจาก90 US นะผมก็คือดอลลาร์นะครับตอนนี้ทำตามที่คุณปอบอกก็คือทำตามที่คลิปวิดีโอที่ผมสอนไว้นะผมได้กำไรมาตอนนี้อยู่ที่186ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับผมก็ถามกลับไปว่า180ดอลลาร์เนี่ยซื้อบอทไปใช้กี่วันแล้วนะผมพอดีว่าลูกค้าผมเยอะนะผมจำได้ไม่หมดนั่นเองนะครับเขาก็บอกว่าเพิ่งซื้อบอทจากคุณปอไปเมื่อวานนี้เองนะผมแล้วก็ลองเล่นบัญชีทดลองไป1ชั่วโมงนะผมแล้วก็เล่นบัญชีจริงเลยนะครับได้กำไรตอนนี้ก็อยู่ที่100ดอลลาร์นั่นเองนะผมเพราะว่าเขาใส่ไปอยู่ที่90ดอลลาร์นะครับก็ได้กำไรมาอยู่ที่90ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวนะครับอันนี้ก็ท่านเดิมนะผมแต่ว่าเป็นอีก3วันให้หลังครับเขาก็ทักมาเหมือนเดิมนะผมว่าได้กำไรเท่าไหร่นะผมก็เลยถามกลับไปว่าได้กำไรกลับมา400ดอลลาร์แล้วหรอนะผมเขาก็ตอบมาว่าครับใช่ครับผมก็บอกไว้สุดยอดไปเลยนะผมแล้วถามว่าทุนเริ่มต้นเท่าไหร่นะผมเขาก็บอกว่าอยู่ที่150ดอลลาร์ครับเห็นไหมครับว่าจาก150ดอลลาร์นะผมเขาสามารถปั้นไปได้อยู่ที่400ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับภายในเวลาเพียงแค่3วันนะผมเขาก็ได้ค่าบอทเทรดคืนแล้วนั่นเองนะผมเขาซื้อบอทตัวเทรด 7,750 บาทไปนั่นเองนะครับภายในเวลาเพียงแค่3วันนะผมย้ำนะครับว่า3วันเขาก็ได้ค่าบอทคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผมก็คือได้ทุนจากค่าบอทคืนไปนั่นเองนะแล้วก็ได้กำไรกลับมาอยู่ที่400ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมเป็นบอทที่ใช้ได้ไม่ยากนะครับมีคลิปวิดีโอสอนชัดเจนเข้าใจง่ายนะผมอันนี้คือรีวิวจากลูกค้าที่ซื้อบอทตัว 7,750 ไปนะครับก็คือเขาลงทุนไปที่100ดอลลาร์นะครับแต่ได้กำไรกลับมาอยู่ที่200ดอลลาร์นั่นเองนะครับถือว่าบอทตัวนี้ใช้ได้ดีนะผมนี่คือเขารีวิวมาให้นะครับแล้วผมก็ถามไปว่าวันนี้ได้กำไรมาเท่าไหร่นะผมจากบอทตัว 7,750 นะครับก็ตอบมาว่า200ดอลลาร์นะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ 6,600 บาทนะครับผมก็พิมพ์กลับไปว่าวันเดียวเกือบได้ค่าบอทคืนแล้วนั่นเองนะผมก็คือเขาซื้อบอทตัว 7,750 ไปนะครับแต่ว่าภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวเนี่ยสามารถทำกลับมาได้อยู่ที่ประมาณ 6,600 บาทเลยนั่นเองนะครับก็เกือบคืนทุนค่าบอทภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวแบบคนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ทำการซื้อบอทตัวราคา 7,750 บาทไปนั่นเองนะผมแล้วเขาก็สามารถทำกำไรไปได้ทั้งหมดนะผมกำไรวันนี้นะครับตรงนี้นะครับ32ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่1วันเท่านั้นเองนะครับผมก็บอกเขาไว้ว่าทำแบบนี้อีก10วันก็ได้300ดอลลาร์ก็ได้ค่าบอทคืนแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคนเดิมนะผมที่ทำการซื้อบอทตัว 7,750 บาทไปนั่นเองนะผมแต่ว่าเป็นคนละวันนะครับ10นาทีเขาสามารถทำเงินไปได้ที่15ดอลลาร์นั่นผมย้ำนะครับว่า10นาทีจากบอทตัวราคา 7,750 บาทสามารถทำเงินไปได้15ดอลลาร์เลยนั่นเองนะผมง่ายจังค่ะแป๊บเดียวได้ค่าขนมลูกแล้วนะผมไว้ส่งกันบ้านอีกนะครับบายก็อันนี้คือเขาสามารถทำกำไรไปได้จริงๆนั่นเองครับเป็นผู้ใช้งานจริงแล้วก็ใช้เงินจริงๆในการเทรดนะผมไม่ใช่เงินปลอมนะครับเงินจริงๆนะครับใช้บัญชีจริงๆเทรดเลยผมลืมบอกไปนะผมว่าท่านนี้ก็ใช้บัญชีจริงในการเทรดเหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นชุดทดลองนะผมได้กำไรมาจริงแล้วก็ได้กำไรค่าบอทคืนจริงๆด้วยนั่นเองนะครับภายใน3วันนะครับอันนี้เป็นตัวของคนที่ซื้อบอทตัว 1,650 ไปนะผมก็คือใช้แล้วนะครับดีมากนะผมอันนี้เขารีวิวมาให้นะครับของตัว 1,650 บาทนะครับย้ำนะครับว่าเป็นของคนที่ซื้อบอทตัว 1,650 บาทนะครับไม่ใช่ 7,750 นะผมก็ผมถามมาว่าได้มาเท่าไหร่นะผมคำตอบก็คือตรงนี้นะครับ 35.9 ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็อีกถึงท่านนะครับผมแต่ว่าเป็นบัญชีทดลองนะครับที่ทำการซื้อบอทตัว 1,650 บาทไปนะครับได้กลับมาอยู่ที่10ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นการรีวิวของคนที่ทำการซื้อบอทตัวราคา20ดอลลาร์หรือ650บาทไปนั่นเองนะผมก็คนนี้นะครับมาดูกันที่คนแรกเลยนะผมสวัสดีครับมีความประทับใจมากนะผมหลังจากที่ซื้อบอทแล้วนะครับลองรันดูบอททำกำไรได้ดีมากตั้งเป้าหมายไว้10ดอลลาร์แต่วันแรกทำเป้าหมายเกินไปที่15ดอลลาร์นั่นเองผมสามารถเทคโปรฟิตให้ผมได้ที่15ดอลลาร์ประมาณ10นาทีนั่นเองผมก็คนนี้นะครับซื้อบอทตัว20ดอลลาร์ไปแต่สามารถทำเงินได้15ดอลลาร์เพียงแค่10นาทีแรกที่เขาทำการซื้อบอทและรันบอทไปนั่นเองนะครับก็เหลืออีก5ดอลลาร์ก็ได้ค่าบอทคืนแล้วนั่นเองนะผมอันนี้คือคนที่เขาทำการซื้อบอทตัว20ดอลลาร์ไปนั่นเองนะผมแล้วผมก็แสดงความยินดีเขาด้วยแล้วก็แนะนำว่าถ้าปรับเป็นตัว 7,750 บาทจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่านี้ขึ้นอีกเยอะนั่นเองนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมแต่ว่าเป็นการใช้บัญชีทดลองเล่นนะครับก็ได้ทำการซื้อบอทตัวราคา20ดอลลาร์ไปนั่นเองนะผมแล้วก็ได้จริงกลับมาที่10ดอลลาร์นั่นเองแต่ว่านี้เป็นบัญชีทดลองนะผมเพราะว่าเขาเพิ่งซื้อบอทมานะผมแล้วผมก็เลยแนะนำให้เขานะครับเล่นบัญชีเดโมไปก่อนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับบอทแล้วก็ทำความคุ้นชินกับบอทนั่นเองนะผมก่อนที่จะเทรดกันจริงนะครับก็ได้ไป10ดอลลาร์ในบัญชีทดลองนั่นเองนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมคนนี้นะครับทำการซื้อบอทตัว650บาทไปเหมือนกันในผมก็ทำแป๊บเดียวนะครับได้11เหรียญดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับผมก็แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะเพิ่งซื้อแบบไปแล้วก็ทำการรันบอทเลยในวิธีทดลองนะผมก็ได้เงินมา11เหรียญเลยนั่นเองนะครับขอย้ำนะผมว่ารูปภาพที่ปรากฏทั้งหมดตรงนี้นะครับ
เป็นรูปภาพจากการรีวิวจริงๆนะผมที่ทางผู้ซื้อนะผมเขาพิมพ์มาให้ผมนั่นเองนะผมแล้วผมก็ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำมาใช้นั่นเองนะผมไม่ได้มีการเฟคขึ้นมาใดทั้งสิ้นนะครับเป็นรูปภาพจริงๆการรีวิวจริงเลยนั่นเองนะครับคนนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมที่ทำการซื้อบอร์ดราคา$20ไปนะครับแล้วก็สามารถทำเงินกลับมาได้ที่$5นั่นเองนะผมภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวนะครับอันนี้ก็อีกเช่นเคยนะผมบอร์ดตัว $20นะครับบัญชีทดลองนะผมสามารถทำเงินไปได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมที่ทำการซื้อบอร์ดตัวราคา7,750 บาทไปนั่นเองนะครับไม่ใช่ตัว650นะครับผม7,750 บาทนะครับแล้วก็ลองเล่นดูมั่วๆนะผมได้มาที่$9.74นั่นเองผมเติมเงินไปที่$20นะครับแล้วก็ได้กำไรกลับมาที่$9.74เพียงแค่10 นาทีด้วยบอทเทรดที่ทำการซื้อไปนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าแค่10 นาทีเขาก็สามารถทำเงินไปที่322 บาทแล้วนั่นเองนะผมไม่ธรรมดาเลยนะครับคนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะผมอันนี้เป็นการรีวิวที่พิมพ์มาค่อนข้างยาวนะครับก็สามารถไปอ่านเอาเองได้เลยนะผมคนนี้นะครับใช้บัญชีทดลองในการเล่นนั่นเองผมเดี๋ยวผมจะทำการขยับให้ดูนั่นเองผมก็ลองพอดวิดีโออ่านดูเองนะครับมาจบกันที่คนสุดท้ายเลยดีกว่านะผมคนสุดท้ายของการรีวิวครั้งนี้นะครับก็คือคนนี้นั่นเองนะผมซื้อบอร์ดตัวราคา7,750 บาทไปนะครับแล้วก็สามารถทำกำไรกลับมาที่$70ภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเองนะผมแต่เป็นการใช้บัญชีทดลองในการทดลองเล่นนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งซื้อบอร์ดไปนะผมก็เลยแนะนำว่าให้ทดลองโดยการใช้บัญชีทดลองไปก่อนนั่นเองนะผมคนนี้ก็สามารถทำกำไรไปได้เหมือนกันนะครับตัวบอร์ดราคา7,750 บาทนั่นเองนะครับสามารถทำกำไรไปเขาที่$71แล้วก็บอททำการบินไปทั้งหมดที่21 ไม้เสียไปแค่ไม้เดียวนั่นเองนะครับก็ขอย้ำอีกหนึ่งทีนะผมว่ารูปที่ปรากฏในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นรูปจริงๆนะผมจากการรีวิวจริงไม่ได้เฟคขึ้นมานะครับจุดประสงค์ที่ทำรีวิวนี้ขึ้นมานะผมก็เพื่อให้หลายๆคนเกิดความมั่นใจนะครับว่าบอทตัวนี้สามารถทำเงินได้จริงนะผมไม่ว่าจะเป็นทั้งบัญชีทดลองแล้วก็บัญชีจริงนะครับบอทตัวนี้สามารถทำเงินได้เหมือนกันนั่นเองนะผมก็ถ้าพร้อมแล้วไปฟังคลิปวิดีโอส่วนอื่นกันต่อเลยบอทตัวนี้นะผมราคาอยู่ที่$50นั่นเองนะครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ1,640 บาทนั่นเองนะครับผมถ้าสนใจนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วทำการติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยครับก็สามารถทักแชทผมมาได้เลยนะครับแชท Facebook นะครับทักมาว่าสนใจบอท $50นะครับนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับแล้วผมก็อาจจะมีบางคนบางท่านสงสัยนะครับว่าในเมื่อเทรดได้กำไรขนาดนี้แล้วทำไมยังต้องมาขายบอทหรือว่าบอทมันเทรดไม่ได้จริงนั่นเองนะผมคำตอบคือว่าบอทมันเทรดได้จริงแต่ตัวผมเองนะครับต้องการสร้างรายได้หลากหลายช่องทางในเมื่อคุณจ่ายเงินผมมาผมก็ให้บอทคุณไปแล้วคุณก็สามารถเอาบอทตัวนี้ไปทำกำไรได้มันก็เปรียบเสมือนเป็นการวินวินทั้งคู่นะผมคุณแค่จ่ายเงินผมมาที่$20นะผมนะครับแล้วก็คุณได้บอทไปแล้วคุณสามารถทำกำไรได้แค่1 วันนะผมคุณก็อาจจะสามารถทำกำไรคืนไปได้แล้วจากค่าบอทนะครับก็นี่คือสิ่งที่ผมมาเสนอแล้วก็มาแลกเปลี่ยนให้นั่นเองนะครับบอทมันได้ผลจริงแต่ผมแค่ต้องการหารายได้หลายๆช่องทางแต่ผมขอย้ำอีกทีนะครับผมต้องการหารายได้หลายๆช่องทางเท่านั้นนะครับคุณได้บอทไปคุณทำเงินได้มันก็วินวินทั้งคู่นะผมไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียอะไรนะครับชนะทั้งคู่นั่นเองนะครับก็ถ้าสนใจนะครับสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย I like me better when I'm with you